วันนี้ผมจะรายงานว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีตัวเลขที่เป็นศูนย์รายทั้งในประเทศและในสถานที่กักกันที่รัฐจ,จัดให้ก็ไม่มีตัวเลขใดๆรายงานเลยทําให้เราเป็นศูนย์แล้วก็ทําให้ตัวเลขสะสมยืนยันอยู่ที่3,135รายแล้วก็มารวมดู สำหรับตัวเลขที่หยุดนิ่งไปก็คือสถานที่กักกันที่รัฐจ,จัดให้มีผู้ป่วยรายงานมา198รายนะครับเดีย๋ยวจะมาวิเคราะห์กันตรงนี้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็หายป่วยนะครับไม่มีเพิ่มขึ้นแต่ก็ทําให้ตัวเลขอยู่ที่2,987รายเสียชีวิตก็ไม่มีเพิ่มขึ้นอยู่ที่58แต่ยังมีรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ที่90รายนะครับมาดูในสถานการณ์ เป็นกราฟขึ้นมาดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้เห็นภาพของการเพิ่มขึ้นลดลงนะครับก็จะเห็นว่าขวามือที่เป็นเส้นสีน้ำเงินวันนี้ไม่มีเพิ่มเติมต่อมาแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องตั้งรับไว้ตอนนี้ก็คือยังมีคนไทยที่ลงทะเบียนไว้อยากจะกลับเมืองไทยอยู่จำนวนหลักพันหลักหมื่นนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เห็นภาพ ที่เป็นแท่งสีน้ําเงินขวามือนี้เพิ่มขึ้นได้เรามีกรอบอยู่ซ้ายมือนะครับซึ่งมีในช่วงสองสัปดาห์นี้มีผู้ที่ติดเชื้อเข้ามาจากประเทศใดๆบ้างนะครับก็นําเรียงซ้ายมือ,อไว้เนี่ยนะครับมี10ประเทศครับจากคูเวตจากซาอุดีอาระเบียจาก UAE จากอินเดียปากีสถานตุรกีรัสเซียกาตาร์แล้วสหรัฐอเมริการวมถึงเนเธอแลนด์ด้วย อันนี้คือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาพอไปย้อนกลับไปดูนะครับว่าตัวเลขที่เป็นศูนย์ในประเทศตอนนี้ครบ21วันนั่นคือ3สัปดาห์ที่เรายังไม่มีผู้ป่วยภายในประเทศต้องขอขอบระพคุณทุกๆท่านนะครับที่เราพยายามผ่านช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยกันมาแต่นั่นก็คือเราเปิดในมาตรการสีเขียวสีเหลืองนะครับ แล้วก็มาสีสีขาวสีเขียวนะครับแล้วก็มาสีเหลืองแล้วนะครับแต่ณนะวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราเปิดกิจการกิจกรรมที่เป็นสีแดงซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สูงที่สุดนะครับ <c oughs> ก็มีความเป็นห่วงเป็นกังวลว่าเราจะยังคงรักษาสถานภาพของการปลอดเชื้อนี้ได้ต่อไปหรือไม่นะครับ เรามีบทเรียนของต่างประเทศซึ่งเดี๋ยวผมจะได้นําเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าเราจะเรียนรู้ได้อย่างไรมาวิเคราะห์ในกลุ่มที่กลับมาจากทางต่างประเทศของคนไทยต่อครับถ้ามาเรียงสะสมของออช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยประเทศที่มีผู้ที่เดินทางกลับมาแล้วมีการติดเชื้อในอัตราส่วนของประเทศต้นทางกับทางการ เดินทางของคนที่กลับมาแล้วติดเชื้อเยอะที่สุดเป็นคูเวตครับเดินทางกลับมาสะสม174รายนะครับแล้วก็ติดเชื้อไป34รายอินโดนีเซียรองลงมาเดินทางกลับมา648ติดเชื้อไปหกสิบคิดเป็นอัตราส่วนของทางคูเวตเนี่ยสิบเก้อินโดนีเซียเนี่ยส0บจที่เห็นเป็นกรอบสีแดงแดงเนี่ยนะครับก็จะได้เรียงลงมานะครับคือ ถ้าเอาตัวเลขเามาจำนวนมากๆเนี่ยนะครับสูงที่สุดก็ไม่ใช่ว่าติดเชื้อได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูจำนวนสัดส,ส่วนระหว่างคนที่ติดเชื้อกับคนที่เดินทางเข้ามาเพราะฉะนั้นพอเรียงอย่างนี้มาเนี่ยคูเวตอันดับหนึ่งอินโดนีเซียอันดับสองปากีสถานอันดับสามนะครับติดเชื้อแค่สิบสามคนแต่คนเดินทางมาแค่หนึ่งร้อยห้าสิบหกคนนะครับก็น้อยนะครับแต่ว่าก็พอมา ไา่ขึ้นมาเป็นอัตราส่วนแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับซาอุดีอาระเบีย274ติดเชื้อไป18กาตาร์216ติดเชื้อไป9อันนี้ก็มีอัตราส่วนอย่างที่ว่านะครับเราเอามาให้ดู21ประเทศที่กลับมาก็จะเห็นนะครับไล่เรียงกันไปนะครับมาเลเซียที่เราบอกว่าเอ๊มอีกังวลกังวลแต่มีแค่0.01เท่านั้นเองนะครับเดินทางเข้ามาผ่านทางแด ด่านเนี่ยหนึ่งติดเชื้อแค่ในช่วงที่ผ่านมาก็คือแค่1รายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นชุดข้อมูลสถิติที่เราต้องมาเรียนรู้กันนะครับ